ตอนนี้นะคะหลายๆคนกำลังพูดถึงวิกฤตน้ำมันในเมียนมาค่ะโดยมีสื่อนะคะออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ที่มีประชาชนจำนวนมากมายมาต่อคิวเพื่อซื้อน้ำมันไปเติมน้ำมันรถยนต์ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่เพียงในเมืองย่างกุ้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ที่น้ำมันนั้นขาดแคลนในหลายๆเมืองเลยค่ะโดยปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงตอนนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศเมียนมาซึ่งจริงๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำมันมากว่า1เดือนแล้วค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดจะไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าต้องต่อคิวซื้อกันยาวเหยียดเลยโดยมีหลายๆคนนะคะออกมาร่วมกันวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตกลงเนี่ยเป็นยังไงกันแน่สถานการณ์ในประเทศเมียนมาตอนนี้มีหน้าถึงเรียกร้องไปทั่วบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่างงจริงๆสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรกันแน่ไหนบอกว่าสมัยก่อนรัฐบาลเคยเก็บเงินดอลลาร์เอาไว้มากมายแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงการค้าขายคงจะไม่เหมาะแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปลงทุนความน่าเชื่อถือของประเทศคงจะค่อยๆลดลงแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็วิเคราะห์บอกว่าตอนนี้รัฐบาลในประเทศเขากำลังจำกัดโควต้าในการนำเข้าน้ำมันอยู่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ามองในแง่ดีคนเมียนมานั่นมีระเบียบมากๆเลยนะต่อคิวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยไม่เหมือนกับบางประเทศบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ลองเปรียบเทียบกันดูสิลาวนั้นเงินเฟ้อยังสู้พม่าไม่ได้เลยบางคนก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกๆอย่างก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนราคาสินค้าต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนี่แหละคือต้นเหตุของความลำบากแล้วแหละบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าที่เมียวดีเนี่ยน้ำมันราคาถูกมากๆส่งออกจากไทยขายดีเซลลิตรละ 23-24 บาทเองพอมาขายในประเทศไทยอยู่ที่ลิตรละ33บาทแน่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตกลงเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากเลยนะครับมีบ่อน้ำมันหลายแห่งแต่ทำไมถึงขาดแคลนไม่อยากจะเชื่อเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินตราต่างประเทศทำให้ไม่สามารถนำเข้าน้ำมันได้หรือเปล่าหรือไม่ก็มีการกักตุนน้ำมันมากกว่าสำหรับเพื่อใช้ภายในเท่านั้นบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าลองคิดดูดีๆเถอะยังไงตามชายแดนก็ยังคงมีน้ำมันขายอยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรถ้าเกิดน้ำมันไม่มีก็ไม่ต้องใช้ยังปั่นจักรยานได้อยู่ซึ่งเมื่อวานนี้นะก็ได้มีสื่อต่างชาติออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาเชื้อเพลิงในประเทศเมียนมาค่ะโดยบอกว่าปัจจุบันนี้ธนาคารกลางของพม่ามีการระบุว่าจะมีการอัดฉีดเงินกว่า100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยผู้ที่นำเข้าที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเงินจ้าของพม่าในปัจจุบันนี้ร่วงลงอย่างหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงิน US ดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี2564ทำให้ผู้นำเข้าไม่สามารถชำระค่าจัดส่งเชื้อเพลิงได้โดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงย่างกุ้งต้องต่อคิวข้ามคืนบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันค่ะด้วยความหวังที่จะได้เติมน้ำมันให้กับยานพาหนะของพวกเขาโดยปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและโรงพยาบาลที่จะต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟในช่วงที่เกิดไฟฟ้าดับในเมืองที่มีประชากรกว่า8ล้านคนโดยล่าสุดค่ะธนาคารกลางของพม่าก็ได้ออกมาพูดแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักว่าจะอัดฉีดเงินเมื่อไหร่และกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรโดยกล่าวว่าธนาคารกลางพม่าได้จัดเตรียมเงินประมาณ100ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือภาคส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดเงินตราต่างประเทศโดยอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอยู่ที่2,100 จ๊าตต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในตลาดมืดนั้นเงินสกุลดอลลาร์จะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 6,500 จ๊าตเลยทีเดียวค่ะโดยนับตั้งแต่เศรษฐกิจของพม่ามีปัญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีปัญหานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลพม่าก็ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีการแจ้งค่ะว่าใครที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า180ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยราคาน้ำมันจำพวกน้ำมันประกอบอาหารข้าวและก็วัตถุดิบต่างๆปัจจุบันนี้มีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากค่าเงินจ๊าตนั้นอ่อนค่าลงอย่างหนักโดยเฉพาะ
พาะในช่วงเดือนก่อนหน้านี้ค่ะธนาคารกลางก็ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินมากกว่า16ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมียนมาเพื่อหยุดการลดค่าเงินตามรายงานของสื่อทางการที่ได้มีการเปิดเผยออกมาโดยทางด้านธนาคารพัฒนาเอเชียได้ระบุค่ะว่าเมื่อช่วงต้นปีนั้นมีการคาดการณ์กันว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 15.5% ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2567นี้โดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองเชียงตุงชื่อว่าจ่ายแรงได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เหตุการณ์ทั่วไปในเมืองเชียงตุงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติประชาชนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับปัญหาในสภาพบ้านเมืองมากนักเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมีปัญหาสามารถอพยพย้ายไปยังชายแดนเมืองท่าขี้เหล็กได้ที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าประชาชนชาวเชียงตุงส่วนใหญ่จะกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะว่าในปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินพม่าแลกเป็นเงินบาทไทยกำลังร่วงลงอย่างหนักและค่าเงินบาทไทยตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นทุกวันทำให้ทุกๆคนกำลังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานี้โดยมีคำสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับสำนักข่าวหนึ่งค่ะที่ได้รายงานว่าค่าเงินจ๊าดพม่ากำลังร่วงลงอย่างหนักซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับพวกพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายแดนรวมถึงธุรกิจแลกเงินตามชายแดนพม่าจีนรวมถึงชายแดนพม่าไทยทำให้บางธุรกิจจะต้องหยุดชะงักลงในช่วงนี้โดยมีผู้ประกอบการบริเวณชายแดนเมืองท่าขี้เหล็กเปิดเผยค่ะว่าสาเหตุที่เงินพม่านี่ร่วงลงอย่างหนักทำให้พวกเขาไม่สามารถซื้อสินค้ามาเติมในร้านได้และสาเหตุที่ค่าเงินจ๊าดร่วงลงอย่างหนักพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันวิเคราะห์ค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลพม่าได้ผลิตธนบัตรใบละ20,000จัดออกมาจำนวนมากเพื่อขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการโดยในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีสื่อโซเชียลของไทยใหญ่ได้รายงานค่ะว่าเกิดเสียงประทัดเสียงดังในเขตเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาโดยเป็นเวลายาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างตกอกตกใจหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีการปะทะกันในบริเวณนั้นซึ่งอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ก็ได้มีรายงานว่าทางพม่าได้วางมาตรการรักษาสถานการณ์อย่างเข้มงวดบริเวณทางเข้าออกเมืองเชียงตุงซึ่งมีการสัมภาษณ์ชาวเชียงตุงนะคะที่บอกว่าส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยจะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์มากนักเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยจะคอยช่วยเหลือชาวเชียงตุงและก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีส่วนเดียวที่กำลังได้รับความกังวลในขณะนี้นั่นก็คือปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองเพราะว่าค่าเงินในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะค่าเงินบาทที่หลังจากประเทศไทยมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีแพทองธารทำให้ปัจจุบันนี้ค่าเงินบาทก็ยิ่งแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวเชียงตุงบางคนค่ะกังวลเกี่ยวกับการค้าขายในบริเวณชายแดนเพราะว่าค่าเงินจ๊าดของพม่าร่วงลงอย่างหนักอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว